ต่างหมดเลยนะครับตอนนี้โบนัสอันนี้นะครับเราจะมีอีก 24% ลึก7ชั้นนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าแน่นอนเรามีสิทธิ์ขึ้น 30% ได้ลูกทีมเราก็มีสิทธิ์สะสมขึ้น 30% ได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ทุกคนจะมีตำแหน่งหรือมีส่วนลดชนกันเช่น 30% ชนกันเราเมื่อชนกันปั๊บถ้าเป็นแผนอื่นบริษัทอื่นหลุดหายไปเลยหรือเหลือนิดเดียวของเรานะครับถ้าชนกันยังมียูนิเลเวลอีก7ชั้นไปรองรับให้เราเพื่ออะไรครับเพื่อยังได้อีกรายได้จากการที่เราแนะนำแล้วมันชนกันลงไปถึง7ชั้นยังได้อยู่อีกเป็นยูนิเลเวลเป็นชั้นๆอีก7ชั้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ท่านดูนะครับแต่ละชั้นนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่6 5 4 3 2 2 2ไล่ลงไปเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการชนกันนะครับรายได้เราจะได้7ชั้นแล้วจะมีการขึ้นตำแหน่งต่างๆเช่นถ้าเราขึ้นตำแหน่ง 30% เราตำแหน่งดีลูกทีมเราก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับชนกันก็ว่ากันรายได้ตามนี้นะครับเพราะนั้นตำแหน่งไดมอนด์ตำแหน่งดีนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นได้นะครับเสร็จแล้วคนที่เราแนะนำนะครับอาจจะมีถึง3นะครับ3 M นะครับก็คือขึ้น 30% 3คนตัวเราจะไปเป็นตำแหน่ง SD นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแนะนำคนให้ขึ้นตำแหน่งM หรือ 30% ถึง6คนก็ขึ้นตำแหน่ง GD ถ้า9คนเราก็ขึ้นตำแหน่ง DD ถ้า12คนครับสูงสุดเลยตำแหน่งสูงสุดของเราเลยนะครับคือ CDD เราแนะนำคนไว้แล้วสร้างคนต่างๆเหล่านั้นนะครับให้ขึ้นตำแหน่ง M คือ 30% ทุกคนเลยใน12คนนะครับเราจะขึ้นตำแหน่ง CDD ตำแหน่งสูงสุดเลยครับถ้าตำแหน่งสูงสุดนะครับได้รับสิทธิมากมายโอ้โหมีเข็มประดับมีรับกองทุนต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันใน